เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่3ทับ2565ประจำเดือนมีนาคมพร้อมรับนโยบายการทำงานจากปลัดเทศบาลนครแม่สอดค่ะที่ห้องประชุม AEC ชั้น2สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสมบุญฮิรัญญโชติปลัดเทศบาลนครแม่สอดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่3ทับ2565ประจำเดือนมีนาคมโดยสืบเนื่องจากที่นายสมบุญฮิรัญญโชติได้เข้ามาดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลนครแม่สอดผู้อำนวยการทุกกองฝ่ายและเจ้าหน้าที่เทศบาลจึงได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหนังสือสั่งการระเบียบปฏิบัติต่างๆข้อหารือในแต่ละส่วนงานรวมทั้งหาแนวทางในการพิจารณาร่วมกันให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลนครแม่สอดพร้อมรับฟังแนวนโยบายการทำงานจากท่านปลัดเทศบาลนครแม่สอดเพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปด้วยความราบรื่นต่อไป